แบบคันโตกเชิงพาณิชย์ธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารแบบคันโตกทั้งในและนอกสถานประกอบการในภาคเหนือตอนบนมีมากมาย20แห่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เพราะเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูงมีศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและการลงทุนจนเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมากมายเดิมเป็นอาณาจักรล้านนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองจึงก่อเกิดอัตลักษณ์ของการกินข้าวแบบคันโตที่เป็นของชาวล้านนาเมื่อนึกถึงการกินข้าวแบบคันโตต้องนึกถึงภาคเหนือตอนบนทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีสถานประกอบการธุรกิจอาหารรูปแบบคันโตเกิดขึ้นมากกว่าจังหวัดอื่นๆส่วนที่จังหวัดเชียงรายพบสถานประกอบการมากกว่า5แห่งทั้งนี้จังหวัดเชียงรายนับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้านจึงมีประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เป็นเสน่ห์ที่ทำให้เชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงมีธุรกิจการจัดเลี้ยงแบบคันโตเกิดขึ้นเช่นกันการกินข้าวแบบคันโตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือการนำเสนอวัฒนธรรมการกินที่ได้มีการพัฒนามาจากสมัยก่อนเพื่อใช้เลี้ยงรับรองแขกที่มาเยือนให้ดูหรูหราสมเกียรติทำให้เกิดความอบอุ่นประทับใจในการต้อนรับยังมีการประยุกต์เอาวิธีการบริการที่มีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มสีสันของการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ดูวิจิตรเรียกพร้อมไปด้วยบรรยากาศของเมืองเหนือจริงๆการประดับเวทีด้วยโคมไฟดอกไม้ต้นไม้ให้ดูกลมกลืนกันไปการเตรียมขั้นตอนการดำเนินงานเลี้ยงข้าวแบบคันโตให้เป็นพิธีการที่หรูหรางดงามมีศิลปะประเพณีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างบรรยากาศการบริการให้ประทับใจและเป็นการให้เกียรติทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่าการกินข้าวแบบคันโตกของชาวล้านนานอกจากจะมีจุดหมายเพื่อแสดงน้ำใจต้อนรับแขกและให้เกียรติผู้มาเยือนแล้วในปัจจุบันก็ยังมีจุดหมายที่แฝงอยู่หลายประการเช่นบางท้องถิ่นจัดเลี้ยงงานคันโตเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตนฟื้นฟูการแต่งกายแบบพื้นเมืองฟื้นฟูการทำโตและการใช้โตการทำอาหารพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชาวบ้านมีรายได้มีงานทำบางแห่งจัดงานกินข้าวแบบคันโตเพื่อหารายได้ให้สำหรับสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นการให้บริการอาหารแบบคันโตได้รับความนิยมจนมีการนำไปใช้ประกอบธุรกิจที่มีการให้บริการอย่างแพร่หลายเพราะร้านอาหารต่างๆไม่เว้นแต่โรงแรมหรือภัตตาคารก็มีการบริการอาหารแบบคันโตเข้าไปเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคันโตมื้อค่ำแบบพื้นเมืองล้านนาโดยตกแต่งให้มีบรรยากาศความเป็นเมืองล้านนาเมื่อมีแสงสว่างจากโคมแขวนจุดผางประทีปเพิ่มบรรยากาศแบบผ่อนคลายบรรเลงดนตรีพื้นบ้านล้านนาพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวล้านนาเช่นฟ้อนดาบฟ้อนเทียนฟ้อนเล็บฟ้อนเงี้ยวฟ้อนน้อยชายาและปิดท้ายด้วยการรำวงร่วมกันระหว่างนักแสดงและผู้ใช้บริการซึ่งเป็นกระบวนการจัดเลี้ยงขันโตเพื่อรับรองผู้รับบริการหลายระดับให้เกิดความอบอุ่นและความประทับใจ